สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในรายการ Her Day วันของเธอค่ะทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9M Course HD หมายเลข30ค่ะแล้วก็อีก1ช่องทางนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถรับชมเราได้นะคะนั่นคือผ่านทาง Facebook Live 9M Course นั่นเองช่องทางนี้อย่าลืมนะคะสามารถทักทายพูดคุยกับเราได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาบอกได้เลยนะคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดูแปลกๆมั้ยคะรู้สึกว่าเรา2คนเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องเสื้อเลยเหมือนอยู่ในห้องเสื้อนี่ค่ะเสื้อผ้าสวยมากๆเลยนะคะเป็นคอลเลกชันหนึ่งของแบรนด์ปฏิญญานั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เบรก2ของเราก็จะพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นะคะคุณกีต้านั่นเองค่ะในช่วงคุยให้เคลียร์แล้วก็เบรก3นี่ห้ามพลาดนะหมอแป้งจะมาเช็คดวงให้เราดวงประจำสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นน้ำฝนจ๋าแต่ก่อนอื่นนะคะคนเรานะคะเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเราจะต้องรู้รูปร่างตัวเราก่อนเราจะแต่งตัวยังไงให้เราอ้วนขนาดไหนให้มันดูผอมค่ะค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูจากสกู๊ปที่น่าสนใจของเรากันดีกว่าค่ะค่ะโทนสีไหนใส่แล้วผอมนะคะแน่นอนค่ะปลอดภัยที่สุดน่าจะเลือกโทนสีเข้มๆไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเทาเข้มสีกรมท่าสีน้ำตาลนะคะอย่างวันนี้ตัวพี่เองก็เลือกสีกรมท่านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือลักษณะของโครงเสื้อก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราแอบอวบอะค่ะเราจะมีเนื้อในบริเวณต่างๆเยอะแยะกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นลักษณะของโครงเสื้อก็ต้องเอาเป็นตัวที่มันปล่อยหน่อยนะคะอย่าให้มันรัดเพราะถ้าหากว่ารัดมากแล้วคราวนี้เข้าทุกร่องเข้าทุกปล้องคราวนี้ไม่ว่าจะโทนสีอะไรก็เอาไม่อยู่ทั้งนั้นค่ะบริเวณของแขนเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนแขนใหญ่นะคะอย่าใส่เสื้อที่แขนพอดีเลือกแขนที่มันมีพื้นที่มันก็จะทำให้เราดูเหมือนแขนเราเล็กกว่าปกติแล้วในส่วนของลายก็มีส่วนนะคะอย่างกรณีเสื้อตัวนี้ค่ะเขาจะมีนอกเหนือจากเป็นลายพิมพ์กระจายแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าริ้วของเขาเป็นริ้วลงด้วยเสื้อตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะมีริ้วลงอันนี้ก็เป็นตัวช่วยพรางได้เป็นอย่างดีหลีกเลี่ยงนะคะประเภทที่ดอกใหญ่ๆนานๆมีดอกนึงแบบนี้ค่ะมันยิ่งทำให้ตัวเราดูกว้างขึ้นแล้วก็ลายแนวขวางนะคะถ้าหากว่าไม่จำเป็นเลี่ยงเลยก็เลี่ยงได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเสื้ออะไรก็แล้วแต่หนึ่งคือกาลเทศะสำคัญและเราเป็นคนใส่เสื้อต้องทำให้เราเกิดความมั่นใจอย่าปล่อยให้เสื้อใส่เรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการเฮอเดย์ของเราได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับคุณกีต้าด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสาวสวยคนเก่งคนหนึ่งนะคะในวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาดูประวัติกันดีไหมคะว่าประวัติเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่เก่งมากๆตั้งแต่เด็กเลยอ่ะต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นคือหลายๆคนก็อยากจะรู้ค่ะความฝันของพี่กีต้าเนี่ยอยากจะเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตาเนี่ยตัวเป็นอาชีพเดียวในชีวิตเลยที่คิดมาว่าอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงใช่ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่จำความได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้รักเดียวใจเดียวไงใช่มีความก็ทำให้เราอ่ะมีความมุ่งมั่นอยากจะทำความฝันของเราให้สำเร็จด้วยแล้วอย่างที่เราได้ทราบกันคือทางครอบครัวของกีต้าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในวงการแฟชั่นเลยเหมือนคนละทางกันเลยค่ะแล้วแบบเนี้ยค่ะคือทางคุณพ่อคุณแม่มีความแบบซัพพอร์ตเราทุกด้านไหมคะค่ะคือจริงๆแล้วนี่ต้าบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นทนายความแล้วก็เป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างจากความชอบของเราแต่ว่าด้วยความที่ท่านอ่ะอาจจะเห็นเราตั้งแต่เด็กๆเลยเนี้ยค่ะว่าเราชอบงานศิลปะแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นช่างตัดเสื้อมาก่อนดังนั้นการเล่นกับตอนเด็กๆกับน้องก็คือเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณยายเลี้ยงดูหลานสองคนอะไรเงี้ยก็สอนตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชอบในตรงจุดนั้นค่ะแล้วก็แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนเนี้ยเป็นด้วยความเป็นคนทันสมัยนิดนึงดังนั้นเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยในสิ่งที่เขาเรียกว่าเราทำได้แล้วเราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งตั้งไปเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยที่ไหนคะที่ไหนที่ LCF ค่ะ London College of Fashion ที่อังกฤษค่ะอังกฤษคือโดยตรงเลยในเรื่องของงานดีไซน์เสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะซึ่งอยากจะบอกนะคะว่าเดี๋ยวมกราคมปีหน้านะคะแบรนด์ปฏิญญาเนี่ยก็จะครบรอบ10ปีด้วยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกค่ะว่าคือแบรนด์ปฏิญญานอกจากจะโด่งดังในเมืองไท
ไทยแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ไปร่วมแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดินแฟชั่นโชว์ต่างประเทศคือจริงๆแล้วตั้งเมื่อก่อนเนี่ยตั้งมีทรังช์โชว์ทุกปีที่สิงคโปร์ก่อนที่มีโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อ2ปีไอ้3ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปเดิน LA Fashion Week ค่ะที่ลอสแอนเจลิสค่ะแบบนี้เขาเชิญเราหรือคะเขาเชิญเราค่ะด้วยความที่กงสุลใหญ่ประจำกรุงลอสแอนเจลิสอะไรเงี้ยค่ะก็เชิญด้วยความที่เขาเนี่ยอยากโปรโมทดีไซเนอร์ไทยแล้วก็ผ้าไหมไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเชิญดีไซเนอร์ไปแล้วก็เป็น1ใน4แบรนด์ไทยที่ได้ไปเดินอะไรเงี้ยค่ะที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะภูมิใจมากๆเลยก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจและเป็นโชว์ที่เขาเรียกว่าดีใจที่สุดในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราได้นำเสื้อผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นอายของผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำโชว์ให้ต่างชาติได้เห็นศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยว่าจริงๆแล้วก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกอะไรเงี้ยใช่ค่ะในเรื่องของผลงานต่างๆแล้วก็แล้วเดี๋ยวต้องมีโครงการไปอีกไหมคือจะให้มีโอกาสแต่ก็อยากแสดงศักยภาพเพราะว่าแต่ฉันว่าไทยดีไซเนอร์เนี่ยของเราเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะคือฟังแล้วนอกจากคุณกีตาร์จะภูมิใจแล้วอย่างตัวเราเป็นคนไทยเราก็ภูมิใจเหมือนกันที่ผลงานของคนไทยดีไซน์ของคนไทยได้ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นแบบนี้นะคะแล้วคนรอบข้างล่ะคะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมคะภูมิใจในตัวเราขนาดไหนก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่สนับสนุนแต่แรกแล้วก็ถามว่าภูมิใจแต่ว่าลึกๆท่านก็จะมีความรู้สึกว่าการที่ท่านเปิดใจให้ลูกไปเรียนในสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วทุกยุคทุกสมัยแหละแต่บังเอิญถ้าเกิดในยุคที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะแบบส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะแบบอยากไกลลูกให้ไปเรียนแบบวิศวะหรือว่าเป็นหมอใช่ไหมคะแต่พอดีครอบครัวแต่เนี่ยเห็นสิ่งที่ต้าชอบแล้วก็ต่อยอดให้ส่งเสริมให้ดังนั้นก็เลยประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงก็อยากฝากว่าถ้าทุกวันนี้ถ้าเกิดใครเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เห็นลูกชอบอะไรอาจจะไม่โดนใจเราแต่ถ้าเราซัพพอร์ตแต่ว่าเชื่อว่าวันนึงเนี่ยเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็นและลูกเลือกเองอะไรเงี้ยค่ะแอบถามนอกรอบนะเมื่อคืนเมื่อกี้นี่นะน้องชื่อว่าน้องกีตาร์เนี่ยเขาเล่นโฆษณามาตั้งแต่เด็กๆนะใครเล่นกับพี่จิ๊กก่อนเล่นกับพี่จิ๊กด้วยนะเคยเจอกันแล้วใช่เคยเจอกันแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วย้อนไปเขาตัวเล็กๆลูกกีก็มาเท้าความนะเราจำไม่ได้แต่น้องกีตาร์นี่จำได้ใช่เล่นกดบัตรเครดิตกันเนอะใช่ธนาคารไทยพาณิชย์อะไรสักอย่างเขายังเด็กอยู่เลยนะตอนนั้นน่ะแล้วไม่คิดเลยดูหวนกลับไปในตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมสวยงามประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็บอกเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะพ่อแม่นี่นะสนับสนุนจริงแต่เขาเนี่ยเกรงใจเขาบอกว่าเขาคุณแม่เนี่ยส่งเขาเนี่ยสูงแล้วเป็นเงินเยอะแยะแล้วเขาก็เอาเงินที่เขาเล่นโฆษณาได้เนี่ยกระดมกระแดมอะไรของเขาเนี่ยเก็บมาทำอย่างนี้ทุกวันนี้ดูสิเก็บหอมรอมริบแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองจนแข็งแรงขนาดนี้น่าภูมิใจมากเลยอย่างที่เรามองเข้าไปค่ะก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงสาวสวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วในตัวคุณกีตาร์เองคิดว่าตอนเนี้ยเราโอเคหรือยังพอใจกับความสำเร็จของเราตอนนี้หรือยังคือจริงแต่ว่าคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีทุกช่วงทุกวัยอยู่แล้วอย่างเด็กๆเนี่ยตั้งก็ตั้งใจเรียนจริงๆตั้งก็เป็นเด็กเรียนจบเกียรตินิยมอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วพอตั้งทำงานในทุกสเต็ปเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆถ้าถามว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จไหมแต่ว่าในช่วงอายุตั้งเนี่ยตั้งถือว่ากับสิ่งที่เราตั้งใจตั้งถือว่าตั้งก็โอเคระดับนึงแต่ว่าในระยะยาวต้าเชื่อว่าทุกคนมันมีสเต็ปของการประสบความสำเร็จซึ่งถามว่าต้าจะหยุดตัวเองไหมก็อาจจะยังไม่หยุดตอนนี้อาจจะแบบทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอยากแสดงศักยภาพว่าดีไซเนอร์ไทยยังเก่งระดับโลกได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็วัดฝันมาถึงระดับนั้นเลยนี่เขาก็คอยกังวลคู่แข่งนะหรือจะมีคู่แข่งขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะก้าวไปเรื่อยๆเรียกว่าต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วจริงๆมันก็สนุกด้วยสนุกด้วยก็เป็นเหมือนการชาเลนจ์กับตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าเราฟังเราก็อยากจะเอาช่วยทุกสเต็ปของคุณกีตาร์เลยนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าเราเองอ่ะก็เป็นแฟนนะคะของแบรนด์ปฏิญญาเหมือนกันนี่ก็เป็นแฟนนะเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าในมุมมองของดีไซเนอร์นะคะคิดว่าเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยค่ะจะเขาเรียกว่าเป็นการส่งให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงคนนึงดูดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยพิธีกรสองคนเนี่ยน้ำฝนกับพี่จิ๊กเนี่ยจะแต่งยังไงทำให้ดูดีคือจริงๆแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราแบบออกมาดูดีจริงๆแล้วแต่ว่า first impression กับหลายเรื่องนี่เป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากเรา grooming ตัวให้ดูดีแล้วเนี่ยเสื้อผ้าก็เป็นอีกหนึ่ง factor ที่เสริมเราด้วยดังนั้นก็อันดับแรกเลยเนี่ยคือเราใส่อะไรที่เรามั่นใจก่อนถ้าถามต้านะคะแล้วก็เรื่ององค์ประกอบของเสื้อผ้าก็อาจจะต้องมีเน้นเรื่องของ cutting pattern แล้วก็เนื้อผ้าที่มัน
สวยเพราะแต่ว่าคัตติ้งเนี่ยจะทำให้สรีระเราดีขึ้นด้วยแล้วก็รู้จักจุดด้อยของตัวเองแล้วก็เอาจุดด้อยและจุดเด่นของตัวเองเอาจุดเด่นเนี่ยมากบจุดด้อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครช่วงตัวยาวเงี้ยก็อาจจะแบบกางเกงกระโปรงเอวสูงนิดนึงใครขาสวยก็เปิดขาเพราะว่ามันจะทำให้ดรอสายตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเริ่มจากเรารู้จักจุดเด่นของเราแล้วก็จุดด้อยแล้วเราก็เขาเรียกว่าเอามาผสมผสานกันว่าอะไรคือเด่นแล้วก็โชว์อะไรคือด้อยแล้วก็พยายามแบบกรบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้อยของตัวเองใช่แต่ที่สำคัญคือตาว่าเรื่องความมั่นใจเพราะว่าเสื้อผ้าทุกครั้งที่เราใส่เนี่ยเราต้องมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะแล้วทำให้เรามีออร่าสุดขึ้นมาเองเนี่ยเป็นออร่านะเขาเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆนะแม่จิ๊กบอกคนเสมอเสมอเลยแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักแต่งไม่รู้จักดูแลตัวเองนะจะใส่อะไรที่เรามันไม่เหมาะเนี่ยบางทีมันก็ทำร้ายตัวเองนะอย่างน้องฝนเนี่ยอย่างนี้จะควรจะแต่งยังไงได้คะจริงๆแล้วคุณฝนก็แต่งตัวสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าแบบมีเข็มขัดเป็นคลอสเซ็ตรัดมันก็ทำให้มีสรีระที่แบบสวยมากขึ้นเป็นไงนี่ต้องใช้คลอสเซ็ตทุกวันเลยนะเล่นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นอย่างเอกลักษณ์นึงของแบรนด์ปฏิญญานะคะนอกจากจะคัตติ้งดีแล้วลายผ้าคุณกีตาร์ก็คือก็ต้องออกแบบเองด้วยออกแบบลายผ้าค่ะจริงๆแล้วชอบมากเพิ่งออกแบบมาสัก3ปีเองค่ะก่อนหน้านี้ปฏิญญาก็จะมีซิลูเอทที่มินิมอลแล้วก็มีการตัดเย็บที่คมแต่คราวนี้ต้องมีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองก็เลยเริ่มออกแบบลายผ้าด้วยตัวเองทั้งหมดดังนั้นทุกอย่างนี้เป็นงานเพ้นท์เป็นงานเขียนแล้วก็มาดราฟต์ใส่คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเองหมดอะไรเงี้ยคุณก็เพ้นท์เองหมดเลยคือจริงก็ทำกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งแต้มๆอะไรเงี้ยก็เป็นลายพิมพ์ที่มีความยูนิคอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกตอนนี้เริ่มสนุกกับลายพิมพ์อย่างข้างหลังนี้ก็เป็น3ลายพิมพ์ที่เป็นคอลเลคชันก่อนอย่างชุดที่ต้าใส่นี่ก็เป็นลายพิมพ์ดาวที่กำลังจะลอนช์คอลเลกชันใหม่เกิดขึ้นเลยติดตามเลยค่ะสำหรับแฟนๆของมันนี่นะคะเห็นไหมอุ๊ยอย่างเงี้ยอยากจะให้คุณกีตาร์นะในฐานะที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตของการเป็นดีไซเนอร์อยากจะให้พูดกำลังใจนะสำหรับแฟนๆที่กำลังรับชมอยู่หน่อยค่ะว่าเขาก็อยากมีความฝันเหมือนคุณกีตาร์เหมือนกันจะต้องเริ่มยังไงดีอยากจะเป็นแบบประสบความสำเร็จแบบนี้ทำไงดีคะคือจริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำแล้วก็บีลีฟว่าเราทำได้เพราะตอนเด็กๆเนี่ยแต่ก็ฝันว่าต้าจะเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก่อนที่ต้าจะทำแบรนด์เนี่ยต้าก็เปิดแบรนด์เล็กๆลองหาประสบการณ์ตัวเองก่อนลองขายซึ่งต้าว่าเด็กสมัยนี้ยิ่งง่ายขึ้นใหญ่เพราะมีช่องทางการออนไลน์ที่คุณจะต้องไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะๆมากมายเลยอาจจะลงทุนเล็กๆแล้วก็ลองขายใน Facebook ใน IG ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟีดแบคดีคุณก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้คุณแบบเป็นแบรนด์ใหญ่ได้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าความมุ่งมั่นและตั้งใจทุกคนมีโอกาสที่มีปัญหาและมีอุปสรรคแต่ว่าต้องเชื่อว่าให้มองอุปสรรคว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ชาเลนจ์กับชีวิตดังนั้นเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ดีค่ะต้าเนี่ยยังแบบมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟชั่นดีไซน์เลยก็ยังแต่ว่าต้าสามารถทำได้เลยดังนั้นต้องเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจดีๆจากคุณกีตาร์นะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณคุณกีตาร์มากมากค่ะพี่ฝนจ๋าช่วงหน้านี่นะเอาละแต่งตัวสวยแล้วช่วงหน้าเราไปเช็คดวงกันดีไหมคะว่าดวงใครเนี่ยเป็นยังไงจันทร์ถึงอาทิตย์อยากรู้มากๆเลยหมอดูคนสวยค่ะหมอแป้งค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าค่ะแป๊บเดียวค่ะค่ะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้นะคะนั่งข้างๆอยู่นี่นะคะก็คือหมอแป้งนะคะที่จะมาเปิดดวงจันทร์ถึงวันอาทิตย์แน่นอนคุณผู้ชมนั่งตาวาวกันเลยใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็อยากรู้ดวงกันน้ำฝนใช่ค่ะติดตามทุกวีคเลยใช่ค่ะเริ่มเลยหมอแป้งก่อนสวัสดีหมอแป้งก่อนเลยนะคะหมอแป้งนะคะเริ่มเลยดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาได้ค่ะงั้นก็เพื่อเป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาตเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากบุคคลที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนวันจันทร์นะคะของคนวันจันทร์ค่ะคุณได้เป็นไพ่6เมษายนนะคะไพ่3ดาบและคุณเจอกันกับไพ่ Justice แสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะบุคคลวันจันทร์นะคะเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะหรือเรียกได้ว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่เรียกว่ามีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบกับอะไรหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาระในเรื่องการทำงานภาระค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งนั้นนำ
ังพามาถึงเรื่องราวที่ทําให้หงุดหงิดใจนะคะหรือเรื่องราวที่ทําให้ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยมีเรื่องปวดหัวค่ะนั่นก็คือไพ่3ดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยพอมันมีเรื่องหงุดหงิดใจมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ถึงเวลาที่ตัวของเจ้าชะตาเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจนะคะในครั้งสําคัญตอนนี้ซะแล้วสิเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะต้องขออนุญาตบอกว่าให้คนวันจันทร์เนี่ยเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่เข้ามาและขอให้คุณใช้ในเรื่องของหลักเหตุผลให้มากๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรแล้วคุณจะผ่านไปได้อย่างดีเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็บอกว่าช่วงเนี้ยมันจะยังจืดๆไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่รอจังหวะนิดนึงละกันค่ะสําหรับคนวันจันทร์สําหรับคนวันจันทร์เข้าใจแล้วนะคะจําไว้นี่วันอังคารค่ะค่ะแล้วมาต่อกันสําหรับบุคคลวันอังคารนะคะบุคคลวันอังคารค่ะใบแรกเราได้มาเป็นไพ่จมูนเลยนะคะก็บอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยเนี่ยคุณเองจะมีเรื่องให้แอบทุกอกทุกใจมีเรื่องให้เศร้าหรือว่าเป็นคนที่มีเรื่องให้จิตตกเยอะนะคะน้อยใจเก่งมากนะความคิดและด้วยความที่สถานการณ์ไพ่ใบถัดมาเนี่ยเราเจอกันกับไพ่8เหรียญนั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตานะคะค่อนข้างที่จะต้องทําอะไรเป็นรูทีนเป็นประจําไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสักเท่าไหร่และด้วยการที่มีไพ่ Eight of Wands ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดหากคุณบอกว่ากําลังรอคอยในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะไพ่1ไม้เท้าเนี่ยแหละค่ะจะทําให้การงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องเจอเรื่องที่ทําให้ท้อกับไพ่เดอะมูนก่อนนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความท้อใจเรื่องที่ทําให้คุณจิตตกก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะคะวันอังคารนะคะวันนี้วันพุธวันพุธค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเราใบแรกเราเจอกันเลยกับไพ่4ถ้วยค่ะนะคะบอกว่าช่วงนี้อะไรต่อมีอะไรลายล้อมรอบตัวของคนวันพุธเนี่ยมักไม่ได้ดั่งใจค่ะหรือเรียกได้ว่าคนวันพุธเองเนี่ยสมมติว่าอาจจะรู้สึกว่าอิจฉาคนนู้นคนนี้ขึ้นมาอยากมีเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นขึ้นมาก็ได้เหมือนกันและเจอกันกับไพ่เดอะเดวิลด้วยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยใครมีเรื่องหลักๆใครๆอยู่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องความรักมักไม่ลงตัวหรือมักจะต้องเจออุปสรรคในเรื่องหลักใครอยากเลิกไม่ได้เลิกหรอกค่ะอยากอยู่ต่อก็มีปัญหาตลอดเลยหรือเรียกได้ว่ามีเข้ามาให้เลือกนะคะสําหรับคนโสดแต่มันก็ยังไม่ใช่ถัดมาสําหรับใบสุดท้ายค่ะนะคะของคนเกิดวันพุธนะคะคุณเจอกันกับไพ่ Queen of Wands หรือว่าราชินีถือไม้เท้าค่ะก็อย่างที่บอกไปเนาะข้างต้นว่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่เหมือนเรื่องความรักมักไม่ได้ดั่งใจแล้วคุณเองก็ยังหาทิศทางที่เป็นตัวของตัวคุณเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคุณก็อาจจะสับสนกับตัวเองสักเล็กน้อยนะคะพยายามหาเวลาไปเที่ยวไปทําอะไรบ้างจะได้ผ่อนคลายใช่ค่ะต่อไปวันพฤหัสใช่ไหมคะพฤหัสพฤหัสวันของพี่วันของแม่จิ๊กโอเคได้เลยนะของคุณแม่จิ๊กนะคะวันพฤหัสใบแรกเจอกันกับไพ่3ไม้เท้าค่ะบอกว่าช่วงนี้จะต้องค่อยๆตัดสินใจนะคะหรือยังเป็นช่วงระยะเวลาที่รอดูจังหวะต่างๆและขอให้ใช้คําพูดของตัวเองเนี่ยในทางที่ถูกจะต่อรองจะทําอะไรกับใครช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะใช่สําคัญมากๆและเพิ่มเติมต่อมาตกไพ่ Temperance ค่ะคือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือคนที่เคยผิดอกผิดใจลูกหนี้ต่างๆกลับมาปรับความเข้าใจบอกขอโทษขอโพยนะจะอย่างนี้ดีไหมหรือในช่วงนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าอึดอัดไม่มีความสุขขอให้จับห้องเลยค่ะโยกย้ายห้องจะทําให้ชีวิตไหลลื่นมากขึ้นจัดบ้านอยู่โอ้เยี่ยมเลยค่ะทีนี้อีกไม่หนึ่ง Queen of Cup แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรใจเย็นหน่อยนะคะช่วงนี้จะเริ่มรู้สึกห่วงสวยห่วงงามหรือว่าอยากทําอะไรที่มันรายละเอียดลงดีเทลมากขึ้นซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่ช่วงเนี้ยต้องบอกว่าจะกลายเป็นคุณแม่แท้จริงๆเลยเพราะว่ามีแต่คนวิ่งเข้าหาบอกคุณแม่คะปรึกษาหน่อยคุณแม่คะอย่างนั้นได้ไหมคะโอ้ทนายความโอ้แต่ถ้าอย่างนั้นน่าเป็นเรื่องของทนายความอะไรบอกเลยนะคะว่าสําเร็จแน่นอนเรื่องรายจะกลายเป็นดีแล้วนะคะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์สำหรับมาถึงวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับบุคคลที่เกิดในวันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกนะคะเจอกันกับไพ่3ถ้วยแสดงว่าคนวันศุกร์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสัปดาห์เนี้ยกินเที่ยวเล่นเยอะมากหรือเรียกว่าเป็นสายปาร์ตี้แฮงเอาท์ค่ะอยากจะไปเจอเพื่อนอยากจะเจอใครเยอะแยะมากมายหรือถ้าจะนั่งไถนะคะมือถือเนี่ยไถไปเรื่อยๆดูแต่ของกินเลยค่ะนะคะหรืออยากจะช้อปปิ้งอยากจะอะไรเพิ่มเติมออกมานั่นนี่แหละค่ะเจอกันกับไพ่2เหรียญแสดงว่าคนวันศุกร์เนี่ยไปกินเที่ยวอะไรก็ตามแต่เงินมันหมุนไวเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องการเงินของคุณนิดนึงและเรื่องอารมณ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนกันเลยว่าสําหรับบุคคลที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยระวังทั้งเรื่องอารมณ์สวิงอันเกิดมาจากในเรื่องการเงินของคุณค่ะที่เข้าออกไวหมุนไวหรือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจเชิงอาหารก็บอกว่าช่วงนี้จะต้องมีเกณฑ์ให้ต้องหมุนเงินหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เจอกันให้10ดาบความเหนื่อยล้าค่ะจะมีเข้ามาแต่เมื่อหมดสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ำหรับบุคคลที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์แล้วเอาวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นะคะเจอกันกับไพ่เดย์แสดงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้คุณเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ทุกอย่างกำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเพื่อคลี่คลายค่ะนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเจอกันกับไพ่เพจออฟซอร์สก็ยังบอกว่าคุณยังต้องเตรียมรับมือนะคะกับสถานการณ์ต่างๆเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใจต่างๆอีกเยอะเหมือนกันแสดงว่าช่วงนี้ของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยหมู่แล้วนะคะและใบสุดท้ายขึ้นมานะคะเจอกันกับไพ่สิบเหรียญค่ะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะถึงแม้มันจะยากสักหน่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ต่อมานะคะสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะใบแรกเนี่ยเจอกันกับไพ่เดอะฟูลบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยคนวันอาทิตย์เนี่ยอยากเที่ยวเล่นอยากไปนู่นไปนี้ทำนั่นหรือทำอะไรมากเป็นพิเศษหรือเรียกว่าช่วงเนี้ยดวงไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านค่ะนะคะช่วงเฟสทีฟพอดีด้วยใช่แล้วก็ตกไพ่7เหรียญถ้าคิดอยากจะลงทุนทำอะไรก็บอกว่าไฟเขียวเลยหรือแม้กระทั่งคิดว่าจะเก็บเงินจริงๆจังๆก็บอกว่าได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในจังหวะช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ค่อยเป็นค่อยๆไปขอให้คุณทำทีละขั้นละกันนะคะและใบสุดท้ายหากขึ้นมาคุณเป็นไพ่ King of Pentacles ด้วยความที่บางที่บอกคุณเริ่มอยากจะเก็บเงินอยากจะทำอะไรที่มันแบบค่อยๆทำแล้วคุณเจอกันกับไพ่ King of Pentacles คุณค่อนข้างเหนียวในเรื่องการเงินแต่เรื่องการเงินดีนะคะไม่ใช่ไม่แย่แต่เหนียวเริ่มแบบคิดมากขึ้นหรือวางแผนเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเองคิดก่อนใช้คิดก่อนใช้คิดก่อนใช้วันอาทิตย์เนาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องคิดก่อนใช้อาจทุกวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำทำนายที่บอกไปนะเราก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะทำให้เรานะคะรอดพ้นจากทุกๆอย่างปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้ขอบคุณหมอแป้งมากๆเลยนะคะหมอแป้งติดตามหมอแป้งได้ทาง Facebook เนาะใช่แล้วค่ะหมอแป้งบอกสิคะทางไหนมีทางช่องทางไหนบ้างเราจะมีของแป้งนะคะสามารถติดตามแป้งได้เนี่ยทาง Facebook Tarot Talk นะคะแล้วก็ IG นะคะ tarot.talk นะคะส่วนใหญ่เราจะอัพคอนเทนต์เนี่ยทุกๆวันเลยนะคะก็ฝากติดตามได้เลยค่ะติดตามได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณหมอแป้งเนาะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยเจอกันใหม่ยินดีอัปเดตดวงเรื่อยๆตลอดน้องฝนมีอะไรคะวันนี้มีอะไรคะเดี๋ยววันนี้จบรายการเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะรายการต่อไปคัมภีร์วิถีรวยนะคะเขามีกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าสวยๆเป็นผ้าทอนะคะจะเก๋ขนาดไหนนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามกันค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก H&M ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ